เรียกว่าเป็นมื้อออเดิร์ฟดีกว่าเนาะมื้อออเดิร์ฟมื้อแรกยำขนมจีนฝีมือแยมมี่นะคะต่างออกก่อนกลัวมันเผ็ดไงแล้วก็นี่เครื่องเตรียมพร้อมมากมีอะไรนะหมูยอแล้วก็ผักบุ้งที่เราไปโกสเซอรี่กันมาวันนี้เนาะว้าวน่ากินน่ากินเปิดร้านได้เลยค่ะหอมหอมเชียวชาญเชียวชาญชุดชานี่ให้หญิงทำนี่กว่าจะได้ใช่แกตำส้มตำกินเองอยู่นี่เอ้ยได้อยู่หัดอยู่เพราะว่าก็เดี๋ยวนี้ตำได้แล้วว่าจะทำช้าหน่อยว้าวเดี๋ยวนี้เราก็ต้องตำให้กินนะคะไม่มีใครตำให้ค่ะต้องทำเองนี่เดี๋ยวลองเอาปลาจำนวนมาลงอันนี้เป็นของนางฟ้าก่อนอันนี้เอานี้เอามาตอนที่กลับไทยรอบนั้นใช่ไหมมันหมดไปแล้วไงแต่ว่าพี่ซื้อใหม่อันเนี้ยอันนี้น้ำปลาเน้นลงครกนี่ประมาณว่าเปิดร้านส้มตำขายได้ทำได้ทุกอย่างเชฟค่ะนี่นะคะนี่เส้นขนมจีนที่เราเพิ่งลวกเมื่อสักครู่นะคะกินตะกี้ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเกือบจะพังครัวเพื่อนแล้วลวกจะแบบว่าหม้อเดือดคุมเต็มเตาแก๊สเนี่ยค่ะมีความเดือดว้าวน่ากินมากนัวนัวนัวเอามือได้หรอวะโอ้โหเผ็ดหูฉี่ใส่จานได้อันนี้แบบว่าก็แก้ขัดได้เนาะแบบไม่มีมะละกอก็ตำขนมจีนน้ำตาลไปหน่อยที่นี่เขาจะเป็นขวดโอ้โหพร้อมเสิร์ฟคนอะไรทำกับข้าวไม่ถึง5นาทีแล้วเสร็จค่ะมหัศจรรย์ท่านรัศดีเข้าครัวนะแบบว่านานโอ้โหน่ากินมากค่ะเป็นไงล่ะคะคือแบบน่ากินมากไปค่ะไปจัดกันค่ะไปที่โต๊ะได้เลยไปเอาอีกดีวะผู้แสบตำขนมจีนกินข้าวไม่พอเพื่อนตำขนมจีนกินอีกคนบ้าอะไรไม่รู้ทำวุ้นการโยนเส้นคือแบบเราใส่เส้นลงไปตรงๆเลยไงอุยไม่ไหวค่ะมากเงินหลอกกินแต่มะพร้าวอุ้ยออกเสียงเป็นไงอ้อยมาก็แบบว่าคนบ้าอะไรไม่รู้ทำกับข้าวคือทำตำขนมจีน5นาทีเสร็จอะออยเราอึ้งมากอึ้งกับคนนี้กินตำซั่วไหมคะพูดแบบนี้เพื่อนมาเลิกกินเขาพ่อแม่พี่น้องหมูยอตำขนมจีนมาแดกอุ้ยแซ่บคือบ่นอยากกินส้มตำแล้วก็นางก็พาไปซื้อมาทำจริง
ไวมากแป๊บเดียวได้กินมีขนมจีนแห้งไหมหวานเอาข้าวเป็นหัวซื้อเลยผัดฉ่าอันนี้ผัดฉ่าปลาอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้พอดีกลับมาจากอิตาลีไม่มีเวลาก็เลยสั่งพี่เขาทำเลยก็เลยกินอะก็เลยกินก็ขอให้มาเทสมือกินแต่อาหารฝรั่งเบื่อกินนะคะกลับไปน้ำหนักขึ้นแน่เลยกินเยอะมากเพื่อนก็พากินไม่หยุดเลยระวังมันกระเด็นขึ้นบ้านฉันหล่ะเหมือนอะไรอ่ะคือแบบเส้นขนมจีนไม่ได้ตัดไงก็ทำแบบเต็มที่มากคุณลองหมุนเอาหน้าช่วยช่วยช่วยเอาเด่นเส้นตาเลยวันนี้มาถึงนี่น้ำยังไม่อาบเลยค่ะเพื่อนพาไปตลอดขับรถหาซื้อของไปช้อปปิ้งนี่เพิ่งได้กลับบ้านกลับมาแบบหิวมากไม่ไหวแจกซื้อได้หรออืมเริ่มตัดเสร็จผู้ใหญ่มาเบิ่งใครมีคนมาเบิ่งไหมแนมเห็นป่ะคะความเส้นยาวของขนมจีนจะกระเด็นใส่ตาตอนไหนก็ไม่รู้เอานี่ตัดคือนอกจากผื่นขึ้นนี่แสบตาอีกอ่ะผื่นยิ่งขึ้นอยู่จริงๆมันออกมือจุกเลยเอามันคือเสียงยาวเลยแต่มันจะรสจืดกว่าที่โน่นหน่อยเนาะน่ะขนมจีนเนี่ยนะก็จืดก็แบนเนาะต่อก็แบบก็พอแก้ขัดได้เอาเพิ่มไหมเอาเพิ่มไหมอย่างเป็นจืดและร่างก็เนาะมีอยู่สองเจ้าชดหน้าโอ้โหทำไมมาอยู่นี่ข่าวก็ไม่รู้อากาศมันแสงมันยังไงอ่ะบอกไม่ถูกไม่พูดแต่มองคนข้างๆแค่เปล่าโน่นไม่รู้ข่าวก็ไม่รู้นี่ตากแดดมาคุณผักบุ้งสดเดี๋ยวทำน้ำก๋วยเตี๋ยวไว้กินก๋วยเตี๋ยวกินยำขนมจีนกันค่ะโชว์เพื่อนผัดฉ่าปลาอาหารไทยพูดมานี่ก็คิดถึงอาหารไทยเหมือนเดิมแหละกินมันก็เป็นอาหารบ้านเราคือแบบต้มตำนี่ขาดไม่ได้แล้วอยากกินเหมือนเดิมคิดถึงต้มตำการดึงเส้นกระเด็นใส่ตากันเนาะวันนี้มันมีความสุขจังว่ากำลังเริ่มมาว้าวกินไม่เสร็จสักทีนั่งกินเป็นชั่วโมงค่ะสามีเพื่อนจะไปนั่งดูทีวีละดูยอดหมุนหมุนเอาไปถ้ากระเด็นใส่ตากันเนี่ยหาหมออีกไม่ไปล้างตาอุ้ยทำตัวเหมือนไปกินได้กันค่ะทำตัวเหมือนกินสปาเกตตี้เลยอะรู้ไหมมันก็ใช่แหละมันก็เหมือนกันช่วยไปเลยอ่ะดูแสบยิ้มไหมเจ้าของแสบจริงหนึ่งแล้วหลอกมันเผ็ดไงแสบวิสัยหรอกโอ้ยไม่ได้กินโดนแล้วไม่ได้กินโดนแล้ว
ครับเดี๋ยวจะหมดแล้วอ่ะส้นน้ำปลาเดียวเกินเที่ยงเจ๊กินโคตรเที่ยงอ่ะแบบว่าคนเราเวลากินก็ต้องกินอันนี้มันก็ช่วยเป็นมะเขือเทศนี่สองหน่วยพี่บ่าสองตัวทำอะไรก็พี่บ่าสองตัวนั่งเพี้ยนไงแล้วหล่อในหัวมีแต่เรื่องกินไม่มีล่ะมีแต่กินวันนี้นางมาถึงสนามบินนางก็มานั่งรอ3ชั่วโมงไงบ่ปกตินะขึ้นเครื่องก็นอนตลอดเลยอ่ะแต่คือว่าคุยกับปากกระเทยสัตว์ก็ได้อันนั้นตอนจะลงเครื่องจะตอนขึ้นเครื่องเดี๋ยวผู้บ่าวรอบอลเครื่องมันไม่มีหรอกนะไม่มีบอลมาฝากฉันมาเจอบอลมาเจอละหัวแน่นหนาสิหมดภายในพิซซ่าไม่ถึง10นาทีอ่ะเจ๊เจ๊ตำขนมจีน5นาทีแล้วก็กินไม่ถึง10นาทีก็เกลี้ยงแล้วค่ะกินหมดไวมากใช่แล้วมีคนเหลืออะไรกินหรอไม่รู้ค่ะคือทำไมชีวิตแกกับฉันต่างกันคือหมดเร็วมากนี่สเปคฝรั่งไงใช่ไหมเตี๋ยวเป็ดอีกนะแกลูกชิ้นอีกเผากันเนาะนี่ไปช้อปปิ้งมาได้แต่เครื่องทำกินบ้าบอมาเต็มตู้เย็นแล้วเนี่ยนอนไม่ได้อารมณ์แบบเจ็ตแหลกไงไม่ใช่เวลาของอิมเมอร์มันคืออะไรว่าเตรียมแหลกไอ้นั่นไงมันปรับเวลานอนไม่ได้อ่ะแบบว่าคนเคยนอนเวลานี้แต่ไม่ได้นอนใช่ใช่มันพี่เวลาก็จะง่วงเดี๋ยวยังมานอนกับเขามาเด้อมาแสบมากันโอ้ปวดภายในตาไม่รู้เรียกว่าเกี้ยงหรืออะไรอะค่ะหมาร้องอะบอกเลยกินกินไม่เหลือเกี้ยงมากเจ๊ไม่แสบท้องหรอกินคนจะเก็บได้แล้วนั่งกินมา2ชั่วโมงแล้วแต่กินข้าวหมดนี้มากินยำขนมจีนต่อไปเนาะพักเถอะเนาะพักเพลงเถอะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ